ก็คือเนื่องจากว่าเราเรียกร้องตรงนี้มานานมากนะคะและอย่างก็คือว่าพอเราผ่านครม.ตัวนี้มาได้เนี่ยถือว่าเป็นความสําเร็จอย่างยิ่งถึงแม้ว่าจะเป็นความต้องการที่ไม่เต็มร้อยของพวกเราแต่เมื่อได้มาแล้วเนี่ยเราก็ควรจะรับไว้ก่อนนะคะอย่างที่ตอนนี้มีดราม่ามีระยะไปหมดเลยคุณแม่อยากจะบอกว่าเราไม่ได้ขัดแย้งกันพรบ.ของเรากับของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยคือมันสอดคล้องกันอยู่อ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่แบบขัดแย้งตีกันนะแต่ในโซเชียลเห็นว่าจับมาตีกันเห็นไหมมี VS ปะทะกันซึ่งไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะอยากให้ปรองดองกันอยากให้รักกันเพราะว่าตัวนี้นะพอเราได้มาแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราก็สามารถต่อยอดให้เป็น 100% เหมือนอย่างที่เขาต้องการได้นะคะแต่อย่าลืมว่าตรงนี้เราขอมาเนี่ยนานมากแล้วอ่ะแล้วกว่าจะได้มานี่มันเป็นเรื่องที่ยากเย็นเมื่อได้มาแล้วเอาไปก่อนดีไหมคะเหมือนกับสมมตินะคะเราต้องการความต้องการของเรา50ข้อเนี่ยเราเสนอเข้าไปแต่เขาให้เราแค่40ข้อเราควรจะรับมาก่อนไหมควรอยากควรจะรับมาก่อนและอีก10ข้อที่ทีหลังค่อยว่ากันทีหลังให้ได้ตรงนี้มาก่อนค่ะแล้วจะไปแม่สู้มานานไหมครับผมโอ้นับปีแล้วนับปีแล้วเป็น10ปีค่ะเป็น10เลยแต่จริงแม่สู้มันกับสมัยยุคโน้นแล้วนะแต่ยุคโน้นเนี่ยเราปากเสียงเรามันไม่มีใครฟังไม่เพียงพอมีใครฟังแล้วคนที่จะมาร่วมมือกับเรามันน้อยมากเราได้พูดไม่กี่คนยื่นไปก็ตกอะไรเงี้ยมันไม่ได้แต่สมัยนี้เนี่ยเรามีพละกำลังมากขึ้นมีพรรคพวกมากขึ้นมีหลายกลุ่มที่มาร่วมมือกันโดยเฉพาะพี่แดนนี่กับชมรมพระศรีลุงเนี่ยซึ่งถือว่าแข็งแรงมากนะคะทำให้พรบตัวนี้เนี่ยมันยืนหยัดขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งค่ะแต่การพรบคู่ชีวิตมันต่างกับสมรสคู่ชีวิตยังไงคะที่ต่างกันมันก็ไม่เยอะนะคะก็ไม่กี่ข้อเองอย่างเช่น เราไม่สามารถจะได้รับสวัสดิการจากรัฐถ้าเป็นคู่สมรสปกติชายหญิงเนี่ยสมมติสามีเป็นข้าราชการภรรยาไม่ได้เป็นข้าราชการแต่ว่าภรรยาก็ยังได้สิทธิ์จากสามีด้วยแต่พรบของเราเนี่ยจะไม่ได้ตรงนั้นค่ะเราก็เข้าใจเห็นใจรัฐบาลเนื่องจากว่าถ้าเขาให้เราได้สิทธิ์ตรงนั้นรัฐบาลนี้ต้องเสียเงินมากขึ้นใช่ไหมแต่ว่าถ้าพูดถึงสิทธิของมนุษยชนเนี่ยมันควรจะเท่าเทียมกันแต่เราก็ดีใจที่เขาให้เราตรงนี้นะดีใจมากและอย่างเช่นแบบว่าการรับรองบุตรใช่ไหมการขอบุตรมาเลี้ยงเนี่ยถ้าบุตรคนนั้นเนี่ยติดมากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโอเคกฎหมายรับรองถ้าพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันกับสิ่งที่แม่ได้รับตั้งแต่รุ่นแรกๆอะค่ะมันแตกต่างกันมากการใช้ชีวิตเราจะขอโทษค่ะเราจะโอเคขึ้นไหมครับอ๋อแน่นอนค่ะเพราะว่าเราได้มาตั้งหลายข้อนี่ใช่ไหมคะถึงจะไม่เต็มร้อยแต่ได้มาเยอะเพราะนั้นเราก็ควรจะถูกดีใจภูมิใจเมื่อกี้ถามว่าชีวิตตอนนี้กับตอนโน้นใช่ไหมคะแตกต่างกันเยอะเลยเนื่องจากว่าตอนโน้นเนี่ยเราต้องต่อสู้เยอะโดยเฉพาะถ้าใครสาวประเภทสองต้องการจะทำงานข้าราชการเนี่ยยากมากนะโอเคเขารับคุณแต่คุณต้องแต่งชายคุณไม่สามารถแต่งหญิงนะคือด้วยความที่สังคมมันก้าวไกลมากขึ้นโซเชียลไปทั่วโลกที่มันประเทศอื่นเขาก็ได้รับแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็ทำให้กฎหมายบ้านเราก็หันกลับมามองแล้วยิ่งมีพวกเราลุกขึ้นมาต่อสู้ลุกขึ้นมาเรียกร้องเนี่ยกฎหมายก็ต้องหันมามองค่ะอาจจะช้ากว่าประเทศอื่นแต่ไม่เป็นไรของให้ได้ค่ะคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ในอนาคตให้กับคนที่อาจจะต้องมีแผนจะแต่งงานกันของประเทศที่3อ๋อแน่นอนค่ะมีประโยชน์แน่นอนประโยชน์อย่างมากด้วยคือคุณสามารถแต่งงานกันได้แต่ว่ามีข้อหนึ่งที่เขาห้ามคือถ้าต่างชาติต่างชาติจะมาแต่งงานในไทยโดยใช้กฎหมายนี้ยังไม่ได้ค่ะยังไม่ได้ค่ะยังต้องมีการปรับปรุงกันอีกเยอะแต่ว่าของไทยก็จะแต่งกันได้ถ้ากฎอันนี้ผ่านนะด้านที่ผ่านก็สามารถแต่งงานกันได้ดีค่ะดีมากเลยมีข้อไหนที่เราอยากให้มันสามารถที่เรารู้สึกว่ามันสำคัญกับพรบ.ฉบับนี้มากที่ต้องผ่านที่ต้องผ่านคือทุกข้อนั่นแหละทุกข้อที่เขาให้เรามาเนี่ยถือว่าสำคัญหมดเลยเพราะเป็นข้อที่เราเรียกร้องนะคะถึงว่าได้ 100% เนี่ย 90% ถือว่าดีไหมล่ะดีมากๆเลย 90-95% ถือว่าเยี่ยมยอดแล้วส่วนอื่นเนี่ยเราค่อยมาแก้ไขกันภายหลังได้ครับแต่แม่นั้นน้อยใจไหมครับว่าคนมองว่าข้อสุดท้ายที่ไม่สามารถใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของชายหญิงได้ตรงนี้เราก็ถามว่าน้อยใจไหมคือไอ้ความน้อยใจมันมีมานานแล้วมีตั้งแต่ตรงโน้นจนมาถึงบัดนี้มันก็ยังมีอยู่แต่เราพอใจดีใจที่มันจะผ่านตรงนี้ไปก่อนเพราะว่าอย่าลืมว่าสังคมเขาให้พื้นที่เรามากขึ้นนะคะให้โอกาสเรามากขึ้นเราก็ต้องขอบคุณสังคมด้วยค่ะแม่รู้สึกไหมว่าตอนนี้มันมีแบ่งฝ่ายกันจนใช้เป็นเครื่องมือในการเมืองไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นค่ะ
อยากให้ทุกคนปรองดองกันรักกันกลุ่ม LGBT ก็น่าจะรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะเป็นหัวอกอันเดียวกันใจเดียวกันเราจะได้เดินไปด้วยกันนะคะยื่นมือขอเรียกร้องใดด้วยกันได้ถ้าเรามาแยกกันอย่างนี้เนี่ยไม่ดีค่ะมันเกิดการแตกแยกอ๋อคุณแม่ไม่ขอวิจารณ์เนี่ยมั้ยแต่อยากจะบอกว่าเรารับก่อนเถอะนะคะทุกคนรับพรบ.นี้ไปก่อนเถอะแล้วถึงเวลาหนึ่งในโอกาสข้างหน้าเนี่ยเพราะถ้าไม่รับตรงนี้ถ้าตกไปเนี่ยอีกนานมากนะคะอีกนานมากกว่าเราจะเรียกร้องตรงนี้ได้ขอโทษค่ะอีกนานมากก็รับไปก่อนละกันเนาะแต่อย่างคุณวิจารณ์ว่าทำไม LGBT ต้องเรียกร้องแต่เรื่องอย่างนี้ทำไมไม่ไปทำอื่นบ้างมีคุณแม่กับผิดยังไงบ้างเราก็เรียกในพรบ.นี้เราเรียกร้องเยอะนะคือมีหลายหัวข้อไม่ใช่เฉพาะตรงนี้ตรงเดียวก็คืออยากจะบอกว่าเพราะด้วยความที่สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่เท่าเทียมกันโดยเฉพาะ LGBT ใช่ไหมคะเราก็อยากให้สังคมมองว่าขอได้ไหมนะขอส่วนหนึ่งอ่ะขอให้เราเถอะสักส่วนหนึ่งเพราะถึงเราได้มาเนี่ยแท้จริงหญิงแท้ก็ไม่ได้เสียประโยชน์อะไรนะคะคุณไม่เสียประโยชน์อะไรเลยเพียงแต่ว่าคุณให้โอกาสของเราให้เนื้อที่ของเราได้ยืนได้อย่างเต็มความภาคภูมิอีกครั้งนึงคิดว่าโลกจะเปลี่ยนมั้ยครับถ้ากฎหมายนี้ป่ะสําหรับ LGBT คือโลกมันเปลี่ยนมานานแล้วล่ะลูกโลก LGBT ครับโลก LGBT ทั่วโลกเปลี่ยนมานานแล้วยกเว้นประเทศไทยสําหรับประเทศไทยถ้าผ่านแล้วมันก็จะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นแน่นอนแน่นอนต้องดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับความหมายแค่รอคอยก็คือตอนนี้รอเพื่อจะเข้าส.ส.และส.ว.ใช่มั้ยคะถ้าผ่านสภา2สภานี้ก็คือจบก็คือเราได้พรบผู้ชีวิตนี้แน่นอนก็รอเพียงแต่ว่าขอความเห็นใจจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสบทุกท่านนะคะว่าพวกเราเรียกร้องกันมานานแล้วเราอยากให้มองว่าเราเป็นส่วนของสังคมเราไม่ใช่ตัวประหลาดเราไม่ใช่สัตว์ประหลาดคำว่าเบี่ยงเบนเนี่ยเขาเลิกทายกันแล้วนะเบี่ยงเบนทางเพศนี่เลิกทายกันแล้วเนื่องจากว่า WHO ออกมา ยอมรับแล้วว่าเป็นส่วนหนึ่งของเพศสภาพนะเพราะฉะนั้นเราอย่ายึดติดตรงนี้เลยอย่ายึดติดว่าใครเป็นโน้ตเป็นนี่เป็นช่างเถอะค่ะที่จะว่าเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเป็นสังคมคนไทยด้วยกันเรามาช่วยกันพัฒนาประเทศไปด้วยกันดีไหมคะอย่าลืมว่าพวกเรา LGBT ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่มี IQ มีหัวสมองดีเราช่วยกันสนับสนุนให้เขามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติน่าจะดีกว่าแม่เองแอบเสียดายไม่ทันได้ใช้อ๋อไม่เป็นไรค่ะแม่ดีใจที่ลูกหลานจะได้ใช้นะคะไม่เป็นไรเลยเพราะว่าแม่อายุเยอะแล้วแต่ถ้าแม่หยุดลูกหลานก็จะไม่กล้าลุกเพราะแม่ก็ต้องลุกขึ้นมาทำนะคะอย่างนี้ก็คือนอนตายตาหลับแล้วทำเพื่อลูกหลานสำเร็จแล้วอ๋อแน่นอนค่ะตายตาหลับแน่นอนค่ะอยากจะฝากถึงให้ทุกคนช่วยกันยังไงบ้างก็อยากจะบอกว่าที่ LGBT ทุกท่านนะคะทุกวันนี้ที่กำลังขัดแย้งกันอยู่สร้างดราม่ากันอยู่หยุดเถอะค่ะหยุดเราเป็นเราต้องมารวมกลุ่มกันนะคะน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะมาช่วยกันให้พรบ.นี้ผ่านพ้นไปด้วยดีและหลังจากนั้นเราก็มาร่วมมือกันใหม่เพื่อจะแก้ไขบางส่วนที่มันขาดหายไปและเราจะได้ทุกอย่างครบสมบูรณ์อาจจะนานหน่อยเพราะประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมมาช้านานนะคะอาจจะช้ากว่าประเทศอื่นแต่ไม่ต้องกลัวค่ะในอนาคตผ่านแน่นอนทุกอย่างจะต้องได้มาสิทธิเท่าเทียมกันทุกเพศทุกวัยค่ะ